สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะส่วนใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการคลิกสมัครที่ตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธียืนยันตัวตนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูรายละเอียดกันเลยนะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเลยนะคะก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมมีการประกาศผลการพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติออกมาแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าใครที่ผ่านก็จะต้องทำยืนยันตัวตนส่วนใครที่ไม่ผ่านก็จะสามารถอุทธรณ์ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็จะต้องไปทำการยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงเดือนเมษายนได้ก็แปลว่าจะต้องทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในเดือนนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีห้วงเวลากำหนดเอาไว้ชัดเจนค่ะมาดูวิธีการยืนยันตัวตนกันบ้างนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ที่ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติแล้วเรียบร้อยจะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านหน่วยงานที่ทางรัฐบาลเขาได้กำหนดเอาไว้ค่ะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาที่เขาเปิดให้ยืนยันตัวตนนะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะถามว่าการยืนยันตัวตนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็แบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่เดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองก็ใช้เพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนเองนะคะส่วนกรณีนี้จะมีทั้งผู้ที่เรียกว่าผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขค่ะก็อย่างเช่นจะต้องมีเรื่องของใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายหรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายออกไปนะคะตรงนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องรู้ข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะกรณีมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ค่ะแต่ว่าจะต้องใช้เอกสารตามนี้เลยนะคะเอกสารที่ต้องใช้อย่างแรกก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนค่ะใบสำคัญการหย่าหรือใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายหรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายออกไปอันนี้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขเท่านั้นนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้เราก็ใช้เพียงแค่อย่างแรกคือบัตรประชาชนต่อมาก็คือหนังสือมอบอำนาจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการได้เลยนะคะต่อมาบัตรประจำตัวของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจด้วยค่ะบัตรใบแรกตรงนี้ก็คือบัตรประชาชนของผู้ที่เขามีสิทธิ์นะส่วนใบนี้ค่ะก็คือของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนแทนนั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้าหากว่ามีนะคะหรือใบรับรองแพทย์ถ้าหากว่ามีก็ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานยืนยันตัวตนด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการนะคะนี่คือประกาศจากทางรัฐบาลนะคะในเรื่องที่ให้ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ก็คือโครงการล่าสุดนี่แหละค่ะสามารถใช้บริการในการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาทั่วไปก็ได้หรือว่าสาขาในห้างสรรพสินค้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกวันทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะตลอดในเดือนมีนาคมนี้ค่ะสำหรับสาขาทั่วไปเขาให้บริการเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าก็ให้บริการในเวลา 11:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะเริ่มตั้งแต่เสาร์นี้เป็นเสาร์แรกเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วได้สิทธิ์แล้วก็อย่าลืมทำการยืนยันตัวตนด้วยนะคะ
ฝ้ายย้ำให้อีกครั้งหนึ่งค่ะในเรื่องของการยืนยันตัวตนสรุปออกมาให้ดูง่ายๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองหรือว่าบัตรสมาร์ทการ์ดนั่นแหละค่ะไปใช้ในการยืนยันตัวตนได้นะคะถามว่าไปที่ไหนไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินหรือธนาคารธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะและเมื่อทำการยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทำการยืนยันตัวตนไปแล้วนะคะในวันถัดไปค่ะให้เราเข้าไปตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เว็บไซต์นี้เอาไว้ให้ใต้คลิปค่ะสามารถคลิกที่ลิงก์ไปตรวจสอบได้เลยถ้าหากว่าใครทำการยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะคะหรือจะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานก็ได้ช่องทางการตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของเรามี2ช่องทางนะช่องทางแรกก็คือทางเว็บไซต์ค่ะช่องทางที่2คือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามหน่วยงานที่เขารับลงทะเบียนนั่นเองค่ะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะส่วนการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานถามว่ามีที่ไหนบ้างทั่วประเทศไทยเลยค่ะ1ก็คือธนาคารออมสิน2คือธนาคารกรุงไทย3คือธนาคารธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านนะคะ4คือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ5ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ6คือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและ7ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะที่สำคัญค่ะเมื่อทำการตรวจสอบการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผ่านแล้วเรียบร้อยไม่ติดขัดอะไรเราก็สามารถที่จะดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะสำหรับลิงก์ของการตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนนะคะคือเว็บไซต์นี้นะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้ก็สามารถจะคลิกที่ลิงก์แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้า EP นี้เป็น EP แรกค่ะ EP ที่2ก็จะเป็น EP ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะไว้ติดตามกันต่อเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ